ในขณะที่ศรีพยัคฆ์ครับตอนนี้ก็สนับสนุนโดยกฟผ.แม่เมาะลำปางชนะศักดิ์นรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งแพ้จำปาทองสสมบูรณ์ล่าสุดครับไปชนะเอกเพชรมกรุงเทพธนบุรีนี่คือรองคู่เอกวันนี้ครับ115ปอนด์ครับโตวันโตคืนฮะโตเร็วเหลือเกินทั้งคู่แล้วครับโดยเฉพาะเด่นพิชิตศรีพยัคฆ์ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะลำปางนั่นแหละครับให้การสนับสนุนยังเรียนอยู่ระดับปวส.ปี2วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.เมืองแม่เมาะครับครับก็หลังจากที่จบการศึกษาเลิกมวยแล้วครับก็บอกเลยครับอนาคตนั้นมีแน่นอนครับก็ทำงานอยู่ที่กฟผ.แม่เมาะแน่นอนครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนที่เห็นอนาคตของเด็กนะครับช่วยกันสนับสนุนกีฬาดีกว่าให้ไปเกเรเกเรเลเทสิ่งที่เราเห็นกับในขณะนี้นักมวยทุกคนล้วนแต่มีการศึกษาที่สูงนักมวยหลายคนครับปัจจุบันนี้จบระดับปริญญาโทแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับมวยไทยด้วยซ้ำศรีพยัคฆ์นี่เป็นถือว่าเป็นครอบครัวนักมวยนะครับเป็นน้องคนสุดท้องครับศรีพยัคฆ์นี่4คนพยัคฆ์แรกก็เสียชีวิตครับครั้งที่2ก็เสียครับ3ก็เสียเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวก็เลยเป็น4พยัคฆ์ในนามชื่อนักมวยครับ4พยัคฆ์สิทธิ์หอมคนนี้ครับก็หมายถึงว่าเอาทุกคนมาอยู่ในตัวคนเดียวครับครับเป็นน้องคนเล็กนะครับพี่ๆนั้นเสียชีวิตหมดแล้วถือว่านี่เป็นต้นแบบนะครับถ้าหากว่าอนาคตเขาไปได้ดีนี่ต้องศึกษาชีวิตของเด็กคนนี้เลยครับเรียกว่าพี่ๆเขาเกิดมายังไม่ได้คลึกคลอดมาเสียเลยครับเหลือคนนี้คนเดียวครับที่นักมวยครับพ่อแม่ก็ภูมิใจครับในตัวเด็กคนนี้ครับตอนนี้ช่วง 1-2 ครับยังครับยังไม่ถึงจังหวะถึงเวลาศรีพยัคฆ์นะหากว่ามีจังหวะมีเวลาแกโต้แกสวนอาวุธนั้นหนักแรงครับเป็นมวยร่างกายดีนะครับใจสู้ใจปลายนั่นแหละครับศรีพยัคฆ์จะเห็นท่าแท้ของเขาศรีพยัคฆ์นั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตลำปางครับส่วนเด่นพิชิตนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเวทีมวยสยามบ้านทุ่งขุนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับพักสักครู่ครับเรียนวังเหนือวิทยาคมศึกวันรวมน้ำใจคนวังเหนืออัตวัตร999และเกียรติเพชรถึงยกที่2ครับยกแรกดูว่าอาวุธของทั้งคู่ครับยังออกไม่มากยังดูเชิงครับเด็กร่างนั้นเด่นพิชิตได้เปรียบครับสูงกว่ามวยครบเครื่องเลยจังหวะส่งมวยคล้ายๆกันครับคู่นี้ได้สูงครับเด่นพิชิตนั้นสูงยาวกว่าก็มาจากมวยเด็กๆเป็นยอดในแอปครับมาครับโอ้ยโอ้แรกเลยครับหมัดกับศอกโอ้สะดุ้งทั้งคู่เลยครับคนหนึ่งโดนลำตัวอีกคนโดนเฉียวๆคางครับเดินพิชิตนั้นผลงานล่าสุดที่ช่อง7ของเขาเสมอกับหนึ่งสยามสอประสบโชคแบบสนุกดูเดือดเอาไว้ครับเมื่อปีที่แล้วครับเอามาเปลี่ยนแล้วครับโตขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นมาต้องดูครับมาชกเวทนี้น้ำหนักนี้ความแกร่งความทนทานจะเหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าเตะล่างไม่เข้าครับนักมวยหลายคนครับตอนเด็กๆนั้นเก่งเหลือหลายแต่ว่าพอน้ำหนักมากขึ้นก็อาจจะไม่ชินกับน้ำหนักแต่หลายคนก็เก่งขึ้นมาโอ้โดนครับซ้ายเสียงหลังเท้าปะทะกับหนังนะครับเสียงดังฟังชัดทุกคนครับเข้าฟันโอ้โหเสียงดังปักเลยทีเดียวมวยจากสองภาคเจอกันครับแต่ตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับเหนือครับลำปางแต่ละดอกที่ออกไปของศรีพยัคฆ์นี่ให้สัญญาณเตือนเด่นพิชิตเลยนะว่าต้องระวังตัวให้มากๆเลยครับต้องยอมรับครับนักมวยทางเหนือในยุคปัจจุบันนี้ประเภทจูนเข่าขวาสับศอกครับศอกนี่อันตรายมากครับเด่นพิชิตใช้ได้ดีนะครับ
ดูเด็กเหมือนกันครับเหนือจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลครับเด่นพิชิตประเภทใจสู้เกินร้อยครับยุคปัจจุบันมวยทางเหนือประเภทขาลุยครับแล้วก็มวยเจ็ดสีที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดครับกิ่งซางครับก็มวยจากทางเหนือลำปางนี่เลยครับล่าสุดก็ซีอุยครับเดี๋ยวมาพบกับท่านทั้งหลายครับหลังคู่นี้ครับเชียงใหม่เหมือนกันครับซีอุยชัยปราการครับซีอุยเขาอยู่ชัยปราการเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับซีอุยถึงคู่นี้ก่อนครับโอ้ซ้ายเอาคืนครับเสียงดังเพี้ยเลยชัดเหมือนกันครับชัดเหมือนกันครับยกหน้าแหละครับเกมเปิดเห็นคู่มวยแล้วอยากให้เกิดขึ้นวันนี้ซะด้วยครับจะได้ไปดูเอาเป็นว่าท่านใดที่เป็นคอมวยไทยพันธุ์แท้วันที่17ที่ลุมพินีนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับคู่3ยก3มาถึงยกที่3แล้วครับผมเรียนว่ามวยคู่นี้จะเปิดยกนี้นะครับแล้วดูนะครับว่าเปิดไม่เปิดครับเกมเดินลุยเลยครับเด่นพิชิตอุ้ยโดนครับหมัดเจอเข่าแรงแรกจอมลุยอยู่แล้วครับเด่นพิชิตไม่ใครก็ใครแล้วครับโอ้โหสี่พยัคฆ์โอ้ลูกนี้ครับโชว์ความแข็งแรงให้เห็นครับไม่ง่ายนะครับยาวๆอย่างเด่นพิชิตเดินไปอัดกับสี่พยัคฆ์นี่ไม่ง่ายเราจะได้ดูภาพกระหดและหัวจิตหัวใจของมวยคู่นี้โอ้โหอ้าวครับมาครับแลกคืนครับด้านเข้าไปไม่มีอะไรนำนั้นโดนสวนกลับแน่ครับเดนมิชิตครับล็อกคอเสียบเข่าเดนมิชิตดันขวางสี่พยัคฆ์ก็กันเข่าไว้ครับเอาตีข้างในได้หนึ่งทีแยกก่อนครับสี่พยัคฆ์นั้นมาแบบเต็มรูปแบบนะครับไปดูโอ้ศอกเดี๋ยวสร้อยครับแตกก่อนยุ่งเลยครับศอกนี่จะทำให้แตกได้โอ้โหหมัดขวาหมัดหน้าครัวครับของสี่พยัคฆ์โอ้โหเข่าดอกนี้ของทางด้านเด่นพิชิตครับล็อกแล้วจังหวะยกเข่าได้ไหมยกเข่าลูกอึดกับลูกน้ำอดน้ำทน2ลูกนี้ครับใครมีมากกว่าเปอร์เซ็นต์ใครมีมากกว่าเดินชนแล้วครับเดชพิชิตหน้าสีพยัคโยนสู้เอาคืนเนื้อเอาคืนครับเราทีสระดอกตลอดเดินต่อโดนซ้ายเดินต่อไปเลยครับเป็นบาทาลูกพักเลยครับลูกท่าเมื่อสักครู่นี้สวยงามด้วยครับตรงนี้ช็อตเด็ดให้ดูแน่นอนครับครับขอคืนก็เสียบคืนอีกต่อลูกแหลมมาแล้วโอ้ทั้งสับทั้งเสียบครับเต็มพิชิตแต่ว่าเจอแข้งเอาตัวเลยเอาละครับทั่วแล้วครับดูเดือดได้ทั่วแล้วยกเดียวได้เรื่องมาเลยครับเต็มพิชิตล็อกเสียบเข่าซ้ายขวางเอาไว้ครับลูกนี้เจ็บครับลูกนี้เจ็บสี่พยัคฆ์ให้น้ำครับให้น้ำอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวตามต่ออย่าเพิ่งไปไหนพิยาวิทย์วันนานไหลโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาและไทยรัฐวิทยา4ครับยก4ครับชมสินค้าคุณภาพต่อครับเหลือหลังไม่มีเกียร์หน้าอย่างเดียวเด่นพิชิตมาจากอุบลครับลูกแหลมนะครับเดนพิชิตลูกหนักรุนแรงก็สี่พยัคฆ์เอาวงในเสียบเข่าซ้ายดันไม่เอาครับเกินครับเกือบครับกรรมการทำหน้าที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่เบรกก็เกิน2ก้าวครับแยกครับแยกก่อนเอาแล้วครับตอนนี้ตลาดหุ้นปั่นป่วนแล้วครับทำต่อครับคิดเร็วทำเร็วครับเดนพิชิตล็อกไม่ตามครับจังหวะต้องแก้โอ้ข้างล่างงงเหมือนกันนะครับพยายามถอยเลือดเต้าครับโอ้บวกหมัดบวกศอกเลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้วครับเด่นพิชิตโอ้ตอนนี้เจอศอกเมื่อสักครู่นี้ครับกำเดามาแล้วครับล็อกขีบแล้วครับเทลตีโจนไม่ครับดันครับดันโจนเข่าขวาคืน
โอ้เหลี่ยมได้เลยครับ4พยัคฆ์แม่ข้างล่างดีใจยิ่งกว่าได้แก้วยกแบบฉลาดตลอดเลยครับ4พยัคฆ์โอ้โดนอีกครับเดชพิชิตยกนี้เข่าแล้วครับยุ่งแล้วเสียบเข่าเสยเข้าข้างในโอ้เลือดกลบปากเลยครับแม่นี่เรียกว่าถึงอาวุธแล้วก็ถึงพลิกถึงขิงแล้วโอ้โดนอีกยุ่งแล้วครับเด่นพิชิตโอ้โหดูครับสี่พยัคฆ์เลือดของเด่นพิชิตกระเซ็นมาที่ภูมิปัญญาแล้วครับโดนอีกโอ้โหโดนอย่างหนักแล้วครับช้าลงไปครับเด่นพิชิตช้าลงไปครับไฮโครด้านซ้ายแดงหมดแล้วก็ยังเดินลุยโดนชนครับครับเจอแข้งขวาโอ้แล้วดูครับเตะแล้วพาครับแข้งพยักษ์แข้งนี้งอเลยครับโดนงอเลยครับเดชพิชิตไหวไหมช้าลงครับช้าลงโดนอีกโดนไหมโดนหรือเปล่าโอ้ดูครับกองเชียร์กองเชียร์มาจากแม่หมอเลยครับมาจากลำปางครับยกเหมาครับเหมาได้รายการนี้เหมายกเหมายกครับ4พยัคฆ์เหมายกเดชพิชิตยก4ขอบคุณเอ๋ยได้กันคนละแบบครับเดินดีกับตั้งรับดีเก่งงานต้องบีบให้เดชพิชิตต้องเดินต้องชนแล้วครับเป็นงานเหนื่อยงานไม่มีตัวเลือกแล้วครับเอาครับนี่ครับเตะลุกเป็นงานเหนื่อยแล้วนะครับเด่นพิชิตเพราะยก4โดนเยอะเหลือเกินเอาแล้วครับต้องเสียบโอ้ยดอกนี้เต็มๆครับแม่ไส้แทบแตกนะครับตีเอ้าตีไปเดินต่อต้องเดินครับเรื่องมันจำเป็นครับไม่เดินไม่ได้โอ้โดนรวบเดินรวบอย่างนี้ติดเบรกอย่างแรงครับพร้อมติดเบรกทำลายจังหวะโหนี่เป็นนัดที่เดชพิชิตเหนื่อยมากๆครับชูมือเลยครับดูครับทีมงานของ4พยัคฆ์มั่นใจครับลาแล้วครับกำลังขาลาครับเข้าไม่ถึงแล้วนะครับโอกาสใช้อาวุธลับนั้นมีไม่มีแล้วครับพยัคฆ์ก็มายอมเป็นเป้านิ่งครับเคลื่อนไหวตลอดนะครับโอ้วันนี้ชกอาศัยความพริ้วความฉลาดเข้าช่วยครับ4พยัคฆ์เล็กฉลาดแล้วสภาพร่างกายครับความฟิตของร่างกายนั้นยอดมากครับนี่ครับโดยการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะโอ้ตายครับพริ้วครับวันนี้ซ้ายขวาไม่จนครับดูครับอุ้ยหมัดสวนต่อยหมัดโต้ไล่ไม่จนครับมวยเข่าครับแต่ว่าตีข่าวเขาได้ไม่มากอุ้ยตัดซ้ายลำตัวครับจุกเลยครับจุกเลยครับอุ้ยสับอีกครับโอ้อาวุธได้หลากหลายจริงๆครับ4พยัคฆ์โอ้ติดตามให้ดีครับเด็กคนนี้จุกครับจุกจุกแอดครับวันนี้เด่นพิชิตก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับ4พยัคฆ์ไปขอโทษครับไปขอโทษขอโทษแล้วนะครับลูกผู้ชายแล้วก็ก้มลงกราบพี่เลี้ยงเลยครับสีพยัคฆ์แสดงความเป็นนักสู้ที่มีสปิริตและก็มีหัวใจที่เป็นนักกีฬาครับกราบพี่เลี้ยงนะครับเป็นการขอโทษด้วยสุดยอดครับติดตามดูครับติดตาเซียนแล้วครับสำหรับสีพยัคฆ์พี่น้อง4คนเหลือคนเดียวครับขอบคุณผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เหมาะนะครับดูแลเด็กคนนี้ให้ดีครับ